بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านอาจารย์อัจฉริยะสารวาทอาจารย์นาริมานนิรภัยจิตแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะได้บรรยายให้ท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับสไลด์จะดูแปลกๆหน่อยลูกผมทำให้นะครับก็พวกเราก็คงจะรู้จักกัญชามากแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเคยทดลองอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกัญชาก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับไม่เคยสูบนะครับแต่เคยเห็นแล้วก็เคยเจอคนสูบอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกสูบแล้วก็มันก็ยังไงอะจะเห็นอะไรตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้จกคิดว่าตะเข้อะไรยังไงนะก็เขาพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นขนาดไหนเพราะไม่กล้าลองนะครับกัญชาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกมาริโฮน่านะครับมันมีคำที่ผมอยากจะคุยกับท่านก่อนเลยนะครับก็คือกัญชากัญชงอะไรเงี้ยนะครับเราเวลาเราพูดว่ากัญชงกัญชาเนี่ยมันเป็นคำพ้องแต่ถ้ากัญชากัญชงเนี่ยไม่ใช่คำพ้องปรากฏว่ากัญชงเนี่ยมันเป็นพืชอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ะมันไม่ใช่แค่คำพ้องธรรมดานะครับแล้วก็มีคำว่าแคนนาบิสมีคำว่ามาริโฮน่าฮาชิชฮาชเฮมไอ้พวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยใช่ไหมคำพวกนี้เราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยแต่เรามันก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าคือกัญชาทั้งหมดแหละก็จะรวยไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ ก็เพราะฉะนั้นเราเข้ามาในจุดที่ควรจะรู้จักกันนะครับอันที่หนึ่งคือกัญชาภาษาอังกฤษเขาเรียกมาริโฮน่าหรือฮาชิชภาษาอาหรับก็ใช้คำเดียวกันคือฮาชิชนะครับหรือถ้าใช้สั้นๆก็เรียกฮาชนะวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็ยังมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าแคนนาบิสอินดิก้านะครับเราคงจะรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์แล้วชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนชื่อพวกเราซึ่งจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้พอเป็นชื่อนี้แล้วมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะบอกว่าพืชนี้หรือว่าสัตว์นี้เป็นอะไรเช่นไทกริสเช่นเฟลิสไทกริสก็หมายความว่าเป็นสัตว์มีเขี้ยวชนิดเสือเฟลิสโดเมสติก้าแปลว่าแมวอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อจะเป็นแมวเป็นวิลาหรือเป็นแคทเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นชื่อเวสต์จะมีชื่อเดียวนะครับก็คือเฟลิสโดเมสติก้าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกัญชาเนี่ยเราใช้คำว่าแคนนาบิสอินดิก้าไม่ว่าจะประเทศไหนจะเรียกคาชีหรือเรียกมาริโฮน่าก็ตามมันมีชื่อเดียวนะครับในการแพทย์แล้วก็ในวิทยาศาสตร์ส่วนกัญชงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก hemp แล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ cannabis sativa อันนี้มีความหมายยังไงมันสำคัญยังไง เราจะเห็นได้ว่าทั้งกัญชงกัญชาเนี่ยมันเป็น cannabis ทั้งคู่นะ cannabis indica กับ cannabis sativa มันจะทำให้เราสับสนมึนงงได้นะครับแต่บอกได้ว่าก็คือหมายความว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นแคนนาบิสเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกัญชาจะเป็นอินดิก้าจะเป็นกัญชงจะเป็นซาติว่าแคนนาบิสจึงเป็นคำรวมระหว่างมาริโฮน่าคือกัญชากับเฮมป์หรือกัญชงนะครับอันนี้สองอย่างกัญชากัญชงมันต่างกันยังไงนะครับก็คือว่าถ้ากัญชาเนี่ยกัญชานะครับ ก็คือมันจะมีต้นตีเตี้ยนะครับต้นตีเตี้ยเป็นพุ่มๆนะครับแล้วก็ใบจะสีเขียวจัดมีแฉกอยู่ประมาณสัก5แฉก7แฉกอะไรประเภทนี้อย่างในรูปนี้แหละครับ
มีสารที่เรียก THC หรือเทตราไฮโดรคานาบินอลเนี่ยมากมันมีสารเนี่ยมากนี่คือคานาบิสอินดิก้าส่วนการชงเนี่ยมันจะต่างคือมันจะต้นมันจะสูงกว่าเรียวกว่าใบจะสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าจะเขียวอ่อนกว่านะครับแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นแฉกๆประมาณ11แฉกคือใบจะแฉกเยอะกว่านะครับแล้วก็มีสาร CBD หรือคานาบิดิออลมากกว่านี่คือคานาบิสซาติวารูปร่างจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเราจะเห็นว่าใบเนี่ยซาติว่านี่จะเป็นอย่างนี้นี่อินดิก้าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกัญชานี่คือกัญชงนะครับนี่ต้นมันนะครับถ้าหากว่ากัญชาต้นมันจะเตี้ยๆหน่อยกัญชงจะต้นสูงๆนะสูงๆยาวๆใหญ่ๆนะครับเผื่อเราไปเจอตามทางจะได้รู้นะบางทีมันขึ้นอยู่ในที่ของเราอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่านี่เป็นกัญชาหรือกัญชงนะครับแต่คงเราจะได้ไม่ต้องไปลองมันมากกว่านั้นนะครับสารในกัญชาเนี่ยมันมีหลายตัวกัญชาตอนนี้มีความสำคัญเพราะไอสารหลายตัวพวกนี้มีเทตราไฮโดTHCV นะครับ THC CBD นะครับคานาบิเจอรัลที่สำคัญก็คือไอ้สองตัวเนี่ยคือ CBD นะครับกับ THC สำคัญ THC เนี่ยก็คือเทตราไฮโดรคานาบินอลเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มรู้สึกไฮรู้สึกดีอ่ะนะพอเสพเข้าไปแล้วเนี่ยจะเคลิ้มมีความสุขลดอาการปวดได้นะครับลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดได้ลดอาการกล้ามเนื้อเกร็งได้เพิ่มความอยากอาหารได้นะครับอันนี้เราจะพบสมัยก่อนเล็กๆเนี่ยนะเวลา อยู่กับคนที่เขาสูบกัญชาเนี่ยเขาจะบอกเลยคือสูบไปแล้วมันจะเคลิ้มมันสบายมันมีความสุขนะแล้วก็ปวดเจ็บปวดอะไรก็หายหมดแล้วพวกนี้จะกินข้าวเยอะมากเลยพอสูบกัญชาไม่ได้กินหลายจานเลยนะครับไม่ยอมหยุดนี่แหละครับก็คือผลของ THC นะครับแต่ถ้าไม่แห้งเป็นยังไงครับก็เป็นปากแห้งนะครับตาแดงนะครับใจหัวใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็อาจจะทำให้หลงลืมได้นะครับส่วน CBD เนี่ยมันจะลดอาการบวมอาการปวดนะครับลดคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดเหมือนกันแก้อาการนอนไม่หลับนะครับช่วยในภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ในรักษาในพวกลมยักลมชักที่รักษายากๆนะครับคือลมชักเนี่ยบางทีเนี่ยเราให้ยาตัวเดียวไม่อยู่ต้อง2ตัว3ตัวบางคน4ตัวก็มีนะผมเคยพบบางคน 4-5 ตัวเต็มไปหมดเขาบอกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยถ้าลองมาใช้กัญชาดูจะได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มันเป็นอินดิเคชันหรือเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ของพวกนี้ได้นะครับแต่เราเห็นว่าที่มันเป็นจากเนี้ยจาก CBD เป็นตัวหลักนะครับเราจะไม่ค่อยใช้ THC ในการรักษาคน THC ส่วนมากแล้วจะเป็นสิ่งที่คนเสพและชอบแต่ไม่ใช่หมอต้องการ CBD เพื่อจะมารักษาคนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดใช้ CBD แล้วมันชอบเนี่ยบางทีไม่ปวดก็จะบอกปวดเพื่ออยากจะได้สักหนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เอาไปรักษาจริงๆนะครับการแพทย์นี่นะครับเขาใช้ตั้งแต่นู่นสหัสวรรษที่3ก่อนคริสต์กาลก็คือ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลคริสต์ศักราชนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอในศตวรรษที่20เนี่ยเริ่มมีการห้ามเริ่มมีรู้สึกว่าเป็นพวกยาเสพติดก็ห้ามนะครับห้ามอะไรมั่งห้ามใช้ก็ไม่ได้หรือเก็บไว้เฉยๆก็พอเฉยๆไม่ได้หรือขายก็ไม่ได้ห้ามหมดเลยนะครับและในเมืองไทยอ่ะเมืองไทยก็จะมีพระยาบัญญัติเสพติดให้โทษนะครับเมื่อปี2522เนี่ยเขาแบ่งยาเสพติดเนี่ยเป็น5ประเภทประเภทที่1คือร้ายแรงสุดเลยนะครับคือพวกเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนพวกเนี้ยร้ายแรงมากแอมเฟตามีนยาบ้าความจริงแล้วเนี่ยแอมเฟตามีนไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าผมไม่พูดถึงดีกว่านะเป็นว่าเฮโรอีนเนี่ยมันร้ายแรงมากเลยก็คือว่าเสพแล้วเนี่ยตายลูกเดียวนะครับอะไรที่สองก็คื
ให้โทษทั่วไปคือฟินมอร์ฟีนนะครับและประเภทที่3ก็คือที่มีเป็นยาเสพติดให้โทษที่เป็นตำรับยาคือเป็นยาและมียาเสพติดให้โทษอยู่เช่นยาแก้ไอที่ผสมฟินโคดีอีนนะสมัยก่อนก็มีการกินกันเยอะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะต้องเลิกไปนะครับและอันต่อไปเพศที่4ก็คือการสารเคมีใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เนี่ยนะครับเนี่ยสารเคมีพวกเนี้ยนะเช่นอะซิติกแอนไฮดรายเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ยาเสพติดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตรงเนี้ยมันผลิตออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยห้ามไปอันที่5ก็คือกัญชากับกระท่อมเราเห็นว่ากัญชานี่เป็นอันที่อ่อนมากที่สุดเลยนะครับเกือบจะไม่ใช่แล้วนะเกือบจะไม่ใช่แล้วเกือบจะหลุดออกมาแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5อยู่นั่นคือปี22นะครับ2522ก็ปีเนี่ยปี62เนี่ยก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขมานะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนในการชาเนี่ยไม่มีที่ใช้เด็ดขาดเลยนะในโลกของการแพทย์อะไรมีแต่เอามาสูบเล่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือยาเสพติดให้โทษที่ทุกคนก็ห้ามใช้กันหมดแต่ตอนหลังๆปรากฏว่ามันมีการใช้แล้วได้ผลก็มันก็มีต่างประเทศอย่างเช่นประเทศฮอลแลนด์เขาให้สูบได้ตามสบายเลยประเทศอเมริกาผมเพิ่งจะกลับมาจากอเมริกามีเต็มไปหมดเลยมีเต็มไปหมดเลยปีนเป็นร้านร้านร้านเลยนะครับสำหรับรักษาด้วยกัญชาเต็มไปหมดเลยพวกนี้คือเขาเปิดมากกว่าเราก็อันนี้ประเทศไทยจะทำไงในเมื่อเกือบทั้งโลกเขาเปิดแล้วก็มีคนห่วงว่าเฮ้ยถ้าเราตามเขาไม่ทันเนี่ยในที่สุดแล้วกัญชาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้ามาทะลักมาในเมืองไทยนะแล้วก็คนไทยเองแล้วก็จะเสียเปรียบคือก็ทุกคนก็ได้บทเรียนมาจากพืชที่เรียกว่ากระท่อมจำได้ไหมกระท่อมเนี่ยกระท่อมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่มันโดนจับมาอยู่ในยาเสพติดกระท่อมสมัยก่อนในสมัยผมเล็กๆนะประมาณ 40-50 ปีก่อนเนี่ยคนที่ทำงานเขาจะกินเขาเคี้ยวพวกนี้แล้วเขาบอกว่ามันทำงานทนไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยอะไรก็คล้ายๆกับยากระตุ้นหรือแม้แต่ยาแอมเฟตามีนสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยนักเรียนแพทย์เนี่ยโดยมากคืนก่อนสอบไปจะกินเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องนอนจะได้ดูหนังสือได้แต่ว่าสอบได้เปล่าผมไม่รู้นะผมไม่เคยกิน แล้วตอนหลังนี่ก็มีการเปลี่ยนไปไงมาเปลี่ยนว่าเป็นจากยาม้ากลายเป็นยาบ้าแล้วก็เอาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้มันก็เลยระบาดมากขึ้นแต่ก่อนมันมีขายกันทั่วๆไปแต่ว่าไม่มีการระบาดอะไรทุกคนก็บางคนก็กินบางคนก็ไม่กินแต่พอมันกลายเป็นยาเสพติดปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงคือราคามันแพงขึ้นหายากขึ้นคนเลยอยากได้มากขึ้นแล้วคนขายมากขึ้นเพราะมันแพงนั่นแหละคือถ้าราคามันถูกก็ไม่มีใครสนใจนะครับพอปี62เนี่ยคือปีเนี่ยก็เพิ่นมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งด้วยนะก็หาเสียงพวกนี้ว่าเฮ้ยจะทำไงดีเขามีกันหมดแล้วนะเราจะจัดการทำไงดีก็บีบเอาเพื่อจะให้เกิดการใช้กัญชามากขึ้นนะครับให้กัญชาได้แล้วก็จะมีการปลูกกันตามบ้านนะครับก็ทีนี้กฎหมายมันออกไม่ทันก็ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขก่อนและวันที่27กุมภาพันธ์นิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาเราจำได้ใช่ไหมครับอันแรกเลยเนี่ยว่ามันโดนห้ามห้ามใช้หมดนะครับแต่ตอนนี้ครอบครองได้แล้วครอบครองนิรโทษกรรมไปแล้วครอบครองได้นะแต่ว่าการครอบครองนี่จะเป็นยังไงบ้างต้องใช้เพื่อรักษาโรคนะครับตอนนั้นไอ้พระราชบัญญัตินี้ยังไม่ออกนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษจะไม่ออกนะครับก่อนนั้นเขาก็โอเคคนที่กำลังใช้อยู่ที่แอบใช้อยู่คือมันมีในอินเทอร์เน็ตถ้าคุณจะจำได้นะว่ามีคนโดนจับไปคนนึงแล้วเขาบอกว่าเขาเอามารักษาโรคของเขาอยู่นะแล้วก็ทำไมเขาต้องโดนจับอะไรด้วยก็เป็นข่าวฮือฮาอยู่นะครับก็นั่นแหละตอนนี้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าใช้รักษาโรคไม่เป็นไรแต่ใช้ในการแพทย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วก็มีการนิรโทษกรรมกันทีนี้ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ย
แล้วก็มาไปมีกัญชาอยู่โดยที่ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับไม่ใช่เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นมีกัญชาอยู่คือจะเอาไว้เสพกินไปเสพเองแหละพวกนี้ก็เอามาให้สาธารณสุขซะแล้วก็จะไม่มีความผิดอะไรซึ่งธรรมดาต้องมีความผิดใช่ไหม เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เกิดพระราชบัญญัติขึ้นมานะครับอันนี้ตัวมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่านะอันนี้เกิดจากลูกผมแหละนะแกทำให้สวยจริงแต่ว่าแกยังอาจจะมีปัญหาตรงนี้หน่อยหนึ่งคือเอางี้ก่อนนี่กัญชาในสมัยก่อน2522นะเขาบอกเสพก็คืออะไรคือการรับยาเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเข้าโดยการฉีดการกินการทาการอะไรก็ตามนะครับและกัญชาในเนี่ยเขาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับแล้วก็มีชื่อพืชสาว่าคานาบิสซาติว่าแอนคานาบิสอินดิก้าคือเราจะเห็นได้ว่ากัญชาในภาษาของกฎหมายเนี่ยมันรวมกัญชงไว้ด้วยมันรวมกัญชงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ชูบกัญชาชูบกัญชงไม่ได้โดนหมดนะครับแล้วก็หมายความถึงทุกส่วนของพืชนะเช่นใบดอกยอดผลลำต้นอะไรโดนหมดคือส่วนอะไรก็ตามในพืชเนี่ยจะโดนหมดเลยหรือว่าสิ่งที่อยู่ในพืชนั้นเช่นยางมันน้ำมันมันบีบออกมาเนี่ยโดนหมดยกเว้นแต่เปลือกแห้งแกนลำต้นแห้งเส้นใยแห้งและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้งแกนลำต้นแห้งเส้นใยแห้งท่านทราบไหมเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันคือสมบัติของกัญชงเนี่ยเข้าไปทอผ้าทออะไรเนี่ยมันเป็นใยที่แข็งแรงมากแล้วก็ดีมากอันนี้ปรากฏว่าพอไอ้กฎหมายนี่มันประคุมแล้วมันทำให้ใช้ตรงนี้ไม่ได้เขาต้องการใช้ตรงนี้เอามาก็เลยยกเว้นตรงนี้ให้แต่ว่าก่อนที่มันจะมีเปลือกเนี่ยมันต้องมีใบก่อนไม่ใช่เหรอมันต้องมีดอกมีผลและตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอันนั้นน่ะไม่ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นห้ามไม่ผู้ใดผลิตคือปลูกก็ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาก็ไม่ได้จำหน่ายก็ไม่ได้นำเข้ามาก็ไม่ได้องค์ส่งออกก็ไม่ได้หรือมีไว้ก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับเว้นแต่รัฐมนตรีอนุญาตเป็นรายๆไปอันนี้ก็คือปี2522นะครับอันนี้ก็ปี2562ตามที่40ปีผ่านมานะครับเปิดโอกาสและให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาและประโยชน์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการคุ้มครองรับรองคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่รับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์การรักษาเผื่อว่าคนป่วยจำเป็นต้องใช้จะได้มีที่ใช้แล้วตอนนี้นะแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาในประเทศนะครับป้องกันไม่ให้คนอื่นมาเอาผลประโยชน์จากเราไปนะครับก็เลยโอเคต้องมีการสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเขียนไว้ในนี้ว่าห้ามผู้ใดนะครับมาตรา9นะครับมาตรา9นะครับห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกนำผลิตก็ไม่ได้นำเข้าไม่ได้ส่งไม่ได้ยาเสพติดประเภท5คือห้ามไว้ก่อนนะครับนอกจากเขาจะมีข้อยกเว้นให้ก็คือ1ประโยชน์ทางราชการคือถ้าราชการแล้วเนี่ยมันก็จะโอเคนะครับการแพทย์การรักษาผู้ป่วยแล้วการวิจัยพัฒนานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ทั้งนี้รวมถึงการเกษตรกรรมพาณิชยกรรมวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยคือนอกจากว่าการแพทย์จะเอากัญชามาใช้นะครับรักษาผู้ป่วยแล้วหรือเอามาเพื่อมาวิจัยก่อนวิจัยว่าจะรักษาได้ไหมหรือเอาไปพัฒนาต่อว่าโอเคจากน้ำมันในเราการออกมาเป็นไอ้โน่นนี่ได้เนี่ยอันนี้ให้ทางราชการทำได้หรือแม้แต่ปลูกมาเพื่อจะได้เอามาใช้ในพวกนี้ก็ได้หมดแต่ต้องได้รับใบอนุญาตนะครับจากโดยความเห็นชอบจากองค์การก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่านำติดตัวไปที่ไหนก็ตามนะครับออกมาราชอาณาจักรเนี่ยแล้วก็ไม่เกินปริมาณที่จำเป็นต้องใช้เช่นว่าคุณต้องกินน้ำมันกัญชาทุก6ชั่วโมงนะครับเพื่อจะรักษาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งอย่างเงี้ยก็เอาไปได้กินไปต้องมีอาทิตย์นึงก็ใส่ไปขวดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรนะครับให้ได้นะครับนะครับคือถ้าหากว่าข้อนี้นะครับไอการบังคับเนี่ยในกรณีมาที่ไม่เกินจำเป็นสำหรับรักษาโรคเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ต้องมีใบสั่งยาด้วย
และใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์นะครับโดยออกแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับถึงจะได้ว่าได้คือไปเป็นหมอเองแล้วก็รักษาเองเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้เขาพอเปิดโอกาสให้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะปรากฏว่าผู้ที่ขออนุญาตที่จะทำได้เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เภสัชวิทยาศาสตร์ทางพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะน่าจะเป็นแพทย์ทำได้นะครับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับเภสัชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์นะครับแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านนะครับพวกนี้คือคนที่มีลายเส้นในการที่จะรักษาคนรักษาสัตว์เนี่ยพวกนี้สามารถจะไปขอเขาได้นะครับแต่เราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่แพทย์เองก็ต้องไปอบรมก่อนใช่ไหมครับเพื่อจะมาทำอ่อนๆก็โดนอบรมทั้งนั้นแหละครับคืออันนี้ไอ้กฎหมายที่ออกมาเขาจะออกมาคร่าวๆก่อนแล้วก็จะออกอย่างอื่นมาคุมอีกทีนึงนะครับสถาบันอุดมศึกษาเช่นรามาอยากจะวิจัยพวกนี้ก็ทำได้นะครับคนที่ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคือเป็นเดี่ยวๆนะไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วทำเพื่อสังคมเนี่ยได้นะครับสหกรณ์เกษตรทำได้นะครับและต้องมีข้อ1กับข้อ3ก็คือพวกนี้เป็นพวกหน่วยงานของรัฐนะเป็นหมอเนี่ยคอยคุมอยู่ด้วยถึงจะทำได้นะครับไม่งั้นห้ามทำนะครับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศอันนี้คือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ากัญชามันถูกเอาขึ้นไปบนเครื่องบินบนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ไม่ถือว่ามีความผิดนะครับไม่อย่างนั้นจะโดนไปด้วยแล้วก็คนเดินทางนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถจะใช้พวกนี้ได้เช่นกันครับอันนี้ก็คณะกรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไงบ้างมีมติให้รัฐมนตรีความชอบกำหนดให้พื้นที่คือขนาดสมัยกำหนดพื้นที่ในประเทศว่าพื้นที่ไหนควรจะปลูกอะไรบ้างนะครับมีการทดลองปลูกพืชได้แล้วก็ผลิตทดสอบได้เสพหรือครอบครองได้ในบางที่นะครับหรือเสพเพื่อการวิจัยนี่ผมยังสงสัยเสพเพื่อการศึกษาวิจัยมันยังไงนะ แต่ว่าพูดง่ายๆว่าอันนี้มันต้องผ่านแพทย์อยู่แล้วนะแต่แพทย์คงจะไม่เสพเองนะคงจะเอาไปให้คล้ายๆกับว่าไปให้คนไข้นะครับคือตอนนี้ที่มันมีที่มันมีที่ใช้รักษาอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลดีในต่างประเทศก็คือการลดความปวดในคนที่เป็นมะเร็งคือตอนอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยคนไข้มะเร็งเยอะมากแล้วบางทีให้ยาแก้ปวดเอาไม่อยู่มันก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วคนไข้ที่เป็นลมชักประเภทชักยังไงก็เอาไม่อยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะช่วยได้ก็คงจะต้องให้ตัวนี้ไปไอ้อย่างเงี้ยถ้าแพทย์เขาให้นะมันก็สามารถจะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เขาก็ล็อกไว้อีกว่ามันมีบทเฉพาะการว่า5ปีแรกนี่นะพวกนี้ก็เฉพาะขอที่อนุญาตเนี่ยเฉพาะหน่วยงานรัฐแล้วก็ตามมาตราผู้ขออนุญาตก็เป็นแพทย์เป็นอะไรนะครับถึงจะทำได้นะครับไม่สามารถจะให้บุคคลทั่วไปทำได้ครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าปลูกกัญชาไว้บ้านละ3ต้น5ต้นอะไรเนี่ยยังไม่ได้นะครับห้ามทำนะครับทำไม่ได้ยังผิดกฎหมายอยู่เขายังล็อกเอาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือได้เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็คนที่จะมีโอกาสได้รับใบอนุญาตนะครับกลุ่มที่1เนี่ยครับก็คือแพทย์นะครับเพื่อรักษาผู้ป่วยศึกษาวิจัยนะครับก็ให้ยื่นคำขออนุญาตและครอบครองได้จนกว่าชีวิตนั้นแล้วเสร็จนะแล้วก็คนที่เป็นใช้กัญชารักษาอยู่ก็ต้องมีใบรองแพทย์นะครับกลุ่มที่ไม่มีใบไม่สามารถได้รับการอนุญาตได้ก็คือไม่ได้เป็นผู้ป่วยด้วยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะต้องแจ้งการครอบครองแล้วก็ส่งให้เขาทำลายไปนะครับคือไม่สามารถจะมีไว้ครอบครองได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้ก็สารกัญชาเนี่ยที่มันได้ประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดปวดประสาทใช้อย่างอื่นไม่ได้ผลใช้ตัวนี้ลมชักรักษายากในเด็กและลมชักดื้อยาพวกนี้ก็ใช้กัญชาได้นะครับเพราะว่าโหดเกณฑ์ในผู้ป่วยปอดประสาทเสื่อมแข็งก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะช่วยได้มันลด spasticity ก็คือลดความเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอันเนี้ยได้ผลค่อนข้างแน่นอนชัดเจน
พิสูจน์มาแล้วนะส่วนที่จะได้ผลบ้างน่าจะได้ผลเมื่อโรคแพคกินสันอัลไซเมอร์วิตกกังวลคนที่เป็นพาเลทีฟทรีทเมนต์มะเร็งระยะสุดท้ายคือเราจะให้ตายเนี่ยแต่ให้ยังมีความสุขหน่อยก็จะให้พวกนี้อันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์บ้างมีข้อสนับสนุนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีประโยชน์แต่ยังขาดข้อมูลวิจัยอันนี้ก็มีการพูดถึงเยอะคือโรคมะเร็งบางโรคที่เขาบอกว่ากินใช้กัญชาแล้วหายเนี่ยก็มีการพูดเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายเมืองไทยเรานะครับมีการอนุญาตให้ใช้แต่ก็มีการจำกัดไว้อย่างมากเลยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ในทางที่ผิดหรือในทางที่เขาไม่ต้องการคือเขาไม่ต้องการให้เราเสพเพื่อสร้างความสุขไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ว่าเปิดเรื่องเฉพาะเรื่องการรักษาอย่างเดียวเลยและจำกัดเฉพาะให้เกิดการรักษาอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นจะไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เขากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็มีคำถามที่ผมได้มานะครับก็คือว่าคำถามจากคุณอาจารย์นริมานได้ส่งมาให้ก่อนนะครับว่าการใช้กัญชาในการรักษานี่มันฮาลาลหรือฮารอมนะครับก็คือถ้าไม่ใช่มุสลิมก็บอกได้ว่าฮาลาลฮารอมก็คือมันอนุญาตหรือไม่อนุญาตเองครับแล้วก็อิสลามอนุญาตทุกกรณีไหมนะครับหรืออนุญาตเฉพาะภาวะที่อื่นไม่มียารักษาได้แล้วกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเป็นอย่างนี้คุยไปแล้วนะครับการทดลองกัญชานำมาใช้รักษาก้าวหน้าระดับไรแล้วมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือมากเพียงใดมีคำกล่าวว่าถ้าส่วนมากของมันทำให้มึนเมาส่วนน้อยมันก็ฮารอมนี่ครับในส่วนกัญชาเขาขายนี้หรือไม่นะครับก็ข้อจำกัดด้านสุขภาพผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันแพร่หลายมากเพียงใดก็บอกได้ว่าแพร่หลายเยอะแยะเลยนะครับความรู้ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับก็เพราะฉะนั้น ข้อชี้ขาดทางศาสนาในมิติหนึ่งเช่นการปลูกกัญชาการผลิตการพาณิชย์โอเคครับอันนี้ผมก็จะบอกก่อนว่าอันที่เกี่ยวกับทางที่ไม่ใช่ทางศาสนาแล้วก็คงพูดไปแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจว่ารักษาเนี่ยตอนนี้คนเกือบทั่วโลกเขาก็ใช้รักษากันแล้วนะครับเพียงแต่เมืองไทยยังไม่ได้ให้การรักษาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราเริ่มมีการใช้กัญชากันแล้วนะครับแต่ยังประกาศว่าต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เฉยๆนะครับแต่ว่ายังอนุญาตให้แพทย์แผนไทยใช้เห็นไหมว่าเขาก็เปิดอยู่ระดับหนึ่งนะครับธรรมดาแล้วพวกนี้เขาจะไม่ให้แพ้แผนไทยเราเพราะว่ากลัวจะมีไอ้นนท์ไอ้นี่กันแต่ว่าอันนี้เขาเปิดให้แสดงว่าเขาก็เปิดพอสมควรและใจกว้างที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะใจกว้างได้แล้วนะครับอันนี้เรื่องฮุกกลุ่มของกัญชานะครับกัญชาบุรีนะครับกัญชาบุรีนะครับยาเมายาบ้าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันไม่มีหลักฐานแบบ 100%เนื่องจากว่าสมัยก่อนมันไม่มีในศาสนาเราเนี่ยในกุรอานเนี่ยไม่เขียนเรื่องกัญชาเอาไว้ท่านนบีก็ไม่เคยพูดเรื่องกัญชาเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอันนี้เขาก็ต้องมาเทียบกับสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ห้ามก็คือสุรานะครับในศาสนาเราจะห้ามสุรานะครับอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซาบุริจิซุมมินอัมลิชัยฏอนฟัชตานิบูหมายความว่าพวกเหล้าการพนันการเสี่ยงทายนี่เนี่ยเป็นงานของมารร้ายนะเราต้องหลีกเลี่ยงมันคือไม่ให้ใช้ไม่ให้ทำอะไรเลยนั่นคือหลักของเหล้านะครับและเหล้าเนี่ยเมื่อมันไม่ให้ใช้ก็กลายเป็นนายิสไปเสร็จแล้วในหลังจากนั้นนี่คือกุรอานนะหลังจากนั้นก็จะมีหะดีษก็คือสิ่งที่ท่านศาสดาได้พูดออกมานะครับท่านเสด็จที่พูดออกมาท่านฉันบอกว่ากุลุมุสกินคอมรนกุลุคอมเรนทารอมนเขาบอกว่าพระนันดาบอกว่าทุกๆสิ่งที่มึนเมาเนี่ยมันคือเหล้าคือคอมรและทุกเหล้าเนี่ยทุกเหล้าเนี่ยคอมรฮารามก็คือห้ามใช้อีดาอัสกะรอีดาอัสกะรกะซีรูฮูฟักลิลูฮารอมถ้าหากว่าน้อยๆของมันเนี่ยทำให้เมาเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมากๆของมันทำให้เมาเนี่ยน้อยๆของมันก็ฮารามแล้วนะครับถึงแม้คุณจะกินเหล้าแก้วเดียวไม่เมาแต่กิน10แก้วเมาแก้วเดียวนั้นก็บาปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นหลักการอย่างเงี้ยก็คือหลักการที่เขาเรียกว่ากิยาสการเทียบเคียงการเทียบเคียงเราก็เทียบเคียงมาว่าในเมื่อกัญชาในเมื่อยาบ้าในเมื่ออะไรมันทำใหเกิดผลต่อสมองเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกห้ามด้วยโดยปริยายนะครับ
ถูกห้ามไปแล้วเรียบร้อยท่านี้ห้ามแล้วใช้ได้ไหมการใช้สิ่งมึนเมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต้องห้ามคือภาพเดิมมันคือห้ามใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจำเป็นและไม่มีสิ่งอื่นจะใช้ใช้ได้เพราะชีวิตเราสำคัญกว่าอันนี้ก็มีข้อหนึ่งลายกัลลิฟุลลอฮ์นัฟซันอิลาวะซาฮาผู้เป็นเจ้าจะไม่บังคับคนหนึ่งคนใดนอกจากเปิดทางไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราจะเสพกัญชาเพราะอยากจะมีความสุขอยากอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วจบปิดไปแต่ถ้าเอามารักษาใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มีข้อกำหนดก็คืออันที่หนึ่งคือมันไม่มียาตัวไหนแล้วนอกจากตัวนี้คุณชักดิ้นชักงอให้ยาตัวไหนก็ไม่อยู่คุณต้องใช้ตัวนี้ใช้ไปคุณปวดมากคุณแพ้อาเจียนตลอดให้เคมีบำบัดบางทีมันอาเจียนตลอดไม่ไหวฉีดโน่นฉีดนี่ก็ไม่หายฉีดได้กัญชาไปหายก็ต้องให้เพราะฉะนั้นคนที่วินิจฉัยได้ว่าเอ้ยได้เวลาจำเป็นแล้วล่ะต้องให้เนี่ยก็คือแพทย์คือหมายความว่าถ้าเมื่อไรก็ตามคุณใช้กัญชาผ่านแพทย์โดยคุณไม่ได้บังคับแพทย์ให้บอกให้จ่ายตัวนี้นะตัวอื่นไม่เอานะแล้วก็ให้แพทย์เขาตัดสินเองตามความคิดของเขาแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจำเป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ได้แต่ก็ต้องใช้เฉพาะจำเป็นเวลาเราให้คีมีบำบัดมันจะอาเจียนใน 2-3 วันแรกหลังจากนั้นต้องไม่อาเจียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วัน2วันพอดีขึ้นเราก็ต้องเลิกไม่ใช่ใช้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุกกลมกัญชาในศาสนาอิสลามคือใช้ได้ในการรักษาเมื่อจำเป็นแล้วไม่มีตัวอื่นใช้แทนเท่านั้นโดยผู้ที่ตัดสินว่ามันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่รักษาเราอยู่นะครับถึงจะรู้ว่าเราจำเป็นหรือไม่ไม่จะไปถามคนหมอที่ตรงนู้นนะครับแต่ไม่ได้คนที่รักษาเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะใส่ข้อมูลอะไรที่หมอเขาไม่รู้ไปก็ได้ในขณะที่หมอที่เขารักษาเราเขาจะรู้ว่าเราควรจะได้ตัวนี้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามานำเสนอกับพวกเรานะครับและถ้าหากว่ามีใครมีข้ อยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ยินดีครับก็ถือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกัญชามากมายเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถ้าพูดตามนี้เพราะมอร์ฟีนมาจากฟินเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์เราเป็นแพทย์เราจะรู้เลยว่ายาสมองเกือบทุกชนิดเนี่ยมันมีผลต่อสมองมันทำให้มึนงงทั้งนั้นยานอนหลับก็เป็นอาจารย์เห็นไหมเราก็ใช้ยานอนหลับไม่ได้แต่กินแล้วเมาอาจารย์อาจจะไม่เคยทราบนะแต่ผมเคยเจอก็คือว่าหรือหนุ่มๆอาจจะรู้จักกันบ้างก็ได้ยานอนหลับเนี่ยโรฮิปนอลพวกหนุ่มๆจะเอาไปกินขอยานอนหลับมาแต่ไม่ได้กินให้หลับกินแล้วก็ไปเดินเล่นมันเป็นยาเมาเขาเรียกยาเมานั่นแหละมันกลายเป็นทุกข์กลมฮารามเพราะอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันครับมอร์ฟีนฟินอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องผ่านทางการแพทย์แล้วใช้เมื่อจำเป็นเฉยๆครับมีท่านอื่นจะสอบถามอีกเพิ่มเติมไหมครับถึงแม้ถ้าใช้ในการแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้ตัวนี้จริงแล้วใช้แล้วเมาเนี่ยถือว่าผิดไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดคือถ้าจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นแล้วมันไม่ผิดมันไม่ผิดเพราะว่ามันต้องใช้เพราะว่าแพทย์ไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเมาแพทย์ตั้งใจจะให้เขาหายจากบางอย่างแต่ว่าอาการข้างเคียงของไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เมาอันนั้นก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันมันก็ต้องมีบ้างไม่มีปัญหาอะไรครับอาจารย์คะแพทย์ที่อาจารย์บอกว่าให้ตัดสินใจด้วยแพทย์นะคะจำเป็นไหมต้องเป็นแพทย์มุสลิมไม่จำเป็นไม่จำเป็นอาฮลาดิกริก็คือคนที่รู้ฟาสอัลลูอาฮลาดิกริอิงกุนุมลาตาอัลลามูนหมายความว่าแพทย์
คนที่เขารู้เกี่ยวกับอาการของเราแต่เราต้องมีหลักการอย่างนี้แหละก็คือถ้าเราสมมติว่ามาถามผมทุกวันใช่ไหมทั้งที่คุณรักษาอยู่กาญจนบุรีอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าแพทย์ที่นั่นเขาว่าอย่างเขาก็จะให้คุณหรือเปล่าแล้วผมไปสั่งให้ก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแพทย์ที่นั่นเขาต้องเป็นคนดูแล้วเราต้องคุยกับเขาด้วยจุดอย่างนี้แหละครับว่าอันที่หนึ่งไม่มียาตัวอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วตัวนี้ดีที่สุดต้องใช้ตัวนี้เราก็ใช้ไปแต่ถ้าเขาบอกมียาตัวอื่นขอเลือกยาตัวอื่นก่อนให้เลือกยาตัวอื่นก่อนเสมอนะครับที่เลือกยาตัวอื่นก่อนถ้าได้เลือกแล้วมันไม่ไหวไม่ได้จริงก็ใช้ไปคือใช้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาสุขภาพของเราไม่ได้ใช้เพื่อหวังจะได้อะไรความสะดวกสบายอะไรจากมันนะครับอาจารย์ครับมีคำถามนึงค่ะคือถ้าสมมติว่าแพทย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือก็ยังคลุมเครืออยู่ว่าน่าจะลองสมมตินะคะน่าจะลองแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอันเนี้ยญาติหรือผู้ป่วยจะตัดสินใจอย่างไรอันเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าแพทย์เนี่ยต้องอบรมก่อนเห็นไหมเมื่อชื่อแพทย์ทั่วไปตอนนี้ยังเขายังปิดอยู่มากเลยในเมืองไทยยิ่งปิดอยู่มากเลยเนี่ยต้องอบรมไม่อบรมให้ไม่ได้นะไม่อบรมให้ไม่ได้คือความจริงแล้วเนี่ยตอนในช่วงนี้จะปิดล็อกอยู่อีกพักหนึ่งแล้วครับอาจารย์ไม่ไปอบรมบ้างนะอาจารย์อัจฉริยะก็ได้มีเขามีให้ไปอบรมเหมือนกันแต่เป็นสาขาผมไม่ค่อยมีความจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่ตอนนี้ผมถามนิดนึงอาจารย์เรื่องงานวิจัยผมจะเป็นคนไข้ไปเข้าร่วมงานวิจัยได้ไหมคือเข้าร่วมงานวิจัยใช่ไหมครับบางทีต้องใช้คนไข้หรือว่าเป็นหมอที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ได้ไหมฮะแต่เป็นคนไข้หรือเป็นหมอนะเป็นทั้งสองอย่างถามทั้งในแง่ของหมอแล้วก็ที่จะทำงานวิจัยเอากัญชามาทำงานวิจัยรวมทั้งเราเป็นคนไข้มุสลิมเนี่ยเราจะไปร่วมงานวิจัยเนี่ยจะได้ไหมเพราะถือว่าเป็นการทดลองอยู่ครับผมว่าทางแพทย์เนี่ยสามารถทำได้เพราะเราต้องการความรู้ใช่ไหมแต่ว่าคนป่วยเนี่ยมันไม่น่าจะมาลองนะไม่น่าจะมาลองมุสลิมเนี่ยที่ป่วยเนี่ยไม่น่าจะมาลองตรงนี้นะครับเพราะมันยังมันยังเป็นฮารอมอยู่มันยังเป็นฮารอมอยู่นะครับแต่แพทย์เนี่ยเราสามารถจะรักษาเพื่อจะให้ได้ความรู้มาอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อความรู้อันนั้นไม่เป็นอะไรสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าคนป่วยไม่ได้จำเป็นต้องทำที่จะต้องมาลองนะครับก็ให้คนที่เขาไม่มีปัญหาอะไรไม่มีข้อจำกัดทำไปก่อนครับเชิญเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับถามได้ครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมชื่อสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครับมาจากองค์การเภสัชกรรมครับไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับก็คือว่าเหมือนกับคุณหมอผู้หญิงได้เล่าเมื่อตะกี้นะครับได้คุยกับอาจารย์เมื่อตะกี้ว่ามีญาติต่างจังหวัดไม่ใช่ญาติผมนะครับก็รู้ว่าผมทำงานอยู่ที่องค์การเภสัชนะครับก็ถามว่าที่นั่นมีกัญชาไหมพอดีญาติเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับก็ผมก็มาทราบกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าญาติวินิจฉัยเองว่าน่าจะใช้กัญชาเนี่ยคงจะไม่ได้แต่ตัวผมไม่ได้ไม่มีให้นะครับนะครับก็เลยก็ได้ความรู้จากที่อาจารย์ได้บอกกล่าวนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็คือให้เป็นการชี้ขาดของแพทย์ผู้ที่รักษานะครับใช่ครับขอบคุณครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างที่ลุงนี้นะแบ่งเป็น3กลุ่มเนี่ยกลุ่มมะเร็งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีข้อมูลว่ามันหายนะเป็นอันที่ยังไม่มีข้อมูลเลยว่ามันจะหายถ้าเขาบอกว่าฉันอาเจียนมากเลยใช้เคมีบำบัดแล้วอาเจียนมากอย่างเงี้ยเรายังพอฟังขึ้นนะครับพอฟังขึ้นนะครับหรือเป็นโรคลมชักแล้วรักษาอะไรก็ไม่หายผมมีญาติอยู่คนนึงเนี่ยกำลังเป็นลมชักอยู่แล้วก็ยังไม่หายเลยนะก็น่าจะแนะนำแต่ว่ามะเร็งเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยว่ามันหายเพียงแต่มีคนพูดว่ามันหายมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยการใช้กัญชาแล้วหายเนี่ยโดยคนธรรมดาชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถูกต้องตามหลักวิชาการไงเราต้องเอาไปเปรียบเทียบไปอะไรกันเยอะแยะแล้วก่อนจะมีผลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับแต่สิ่งที่เขาได้บอกกับผมนะครับก็คือว่าเป็นความ
คิดเป็นการส่วนตัวว่าหนึ่งก็คือว่าทานข้าวได้สองก็คือลดในการเจ็บปวดนะครับถูกต้องเลยครับตรงนั้นจะช่วยมากเลยนะนั่นคือสิ่งที่กัญชาจะช่วยครับครับที่องค์การมีการอบรมสองรอบแล้วนะครับครับแล้วก็มีการปลูกด้วยทุกวันนี้ไม่ได้ปลูกที่นี่ปลูกอีกที่หนึ่งเหรอปลูกที่ไหนอ่ะจะได้ไปครับผลิตน้ำมันแล้วครับครับผมครับขอบคุณมากครับได้ครับซามูไรกุมวะรักตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์หนึ่งครับในแง่ที่ว่าบางประเทศที่กำหนดให้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างเช่นใส่ในขนมใส่ในช็อกโกแลตหรือว่าใส่ในกาแฟในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ควรให้การสนับสนุนหรือว่าเราไม่ควรจะให้การสนับสนุนนะครับอันนี้ห้ามนะครับอันนี้ห้ามกฎของเราไม่ดีขึ้นอยู่กับประเทศแต่กฎของเราขึ้นอยู่กับหลักการที่ศาสนาวางเอาไว้ทีนี้ในแต่ละประเทศนี่เขาก็จะมีความเข้มงวดกับความไม่เข้มงวดต่างๆกันอย่างเช่นฮอลแลนด์เนี่ยก็ให้เต็มที่ตามสบายเลยคนก็มีความสุขผมก็ไม่รู้นะเขาทัศนคติเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าในอิสลามเราก็ยังห้ามทำถึงแม้เราจะกลายเป็นคนฮอลแลนด์เป็นสัญชาติฮอลแลนด์แล้วก็ทำไม่ได้ครับผมมีท่านอื่นไหมครับจะตอบครับเชิญครับอาจารย์ทานน้ำก่อนค่ะถ้าทางจะคำถามเยอะอาจารย์คืออย่างข้อ3เนี่ยค่ะตัวโรคมะเร็งเนี่ยค่ะก็เชื่อว่ามันคงไม่หายค่ะด้วยตัวโรคลักษณะของโรคอยู่แล้วในส่วนของทรีทเมนต์หรือว่าการรักษาเนี่ยคงไม่ได้ค่ะแต่ว่าข้อ2เนี่ยมันคือตัวซัพพอร์ทีฟคือการช่วยภาวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคือไซอาเจียนจากเคมีบำบัดอะไรก็ตามมันก็มียาตัวอื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่ช่วยบรรเทาอยู่แล้วแต่ถ้ากรณีที่กัญชามันช่วยได้มากกว่าหมายถึงว่ามันไม่ใช่ไม่มีตัวอื่นค่ะมันมีตัวอื่นแต่กัญชามันช่วยได้ดีกว่าก็ยังเป็นข้อห้ามอยู่ใช่ไหมคือถ้าหากว่ากัญชาช่วยได้มากกว่าใช่ไหมแล้วก็คุณหมอที่เขาดูเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยควรจะใช้ตัวนี้ดีกว่าก็ให้เขาใช้ไปมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราถามเขาแล้วใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าห้ามขาดอย่างนั้นห้ามขาดแต่ไม่ถึงอันที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการห้ามมันเนี่ยมันเป็นความเห็นของอุลามะมันไม่ใช่มาจากกุรอานโดยตรงมันเป็นสิ่งที่เราเทียบเคียงออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปิดกั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ปิดตายสนิทอย่างนั้นนะครับเราจะมีช่องให้ออกได้ผมจะเล่าให้ฟังอันหนึ่งสมัยก่อนบุหรี่ที่เราสูบเนี่ยมันมีค่าแค่มักโรเองนะมักโรก็คือไม่ควรสูบนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นฮารอมไปแล้วแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยบุหรี่เนี่ยเป็นยาพวกคุณคงไม่รู้ว่าบุหรี่เนี่ยเดิมเลยเนี่ยมันมาจากสมัยยุคโคลัมบัสเขาไปที่อเมริกาแล้วก็ที่นนเขาสูบกล้องกันเขาก็เอามากลับมาที่สเปนแล้วหลังจากนั้นก็เอามาแพร่หลายมาสูบกันนะครับแล้วก็สมัยก่อนเขาเอาไว้รักษาโรคปวดหัวเป็นยาชนิดหนึ่งรักษาโรคปวดหัวเพราะฉะนั้นสมัยนั้นถ้าคุณเป็นคุณหมอสมัยนั้นคุณก็ต้องวิจัยว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีน่าใช้ได้ใช้เป็นยาได้ใช่ไหมแต่กว่าจะรู้ว่ามันทำให้เกิดมะเร็งขึ้นก็นี่เพิ่งจะปีหลังๆนี่เองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นฮารอมไปนะครับพี่น้าเราจะรู้ว่าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ห้ามแต่แรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอนะครับแล้วแต่เราค้นพบอะไรนะครับตอนนี้เราค้นพบว่ากัญชามีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้แต่เราต้องรู้ว่าจริงๆกัญชาเนี่ยมันอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆมานานใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเจอว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจ 100% ว่ามันดีจริงนะครับเราต้องลองดูก่อนอีก10ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วปรากฏว่ารักษาโน่นรักษานี่ได้ดีแต่มันกลายเป็นมะเร็งที่หลังมันก็จะต้องเปลี่ยนหุกกลมไปเข้าใจใช่ไหมครับพอเข้าใจนะเพราะนี่มันไปขึ้นอยู่กับความรู้มันไม่ใช่ขึ้นตัวกับตัวบทตั้งแต่แรกตั้งแต่อันต้นเลยอ่ะ
ว่าโดนห้ามมาแต่ต้นนะอย่างหมูอย่างเงี้ยมันห้ามมาแล้วก็คือห้ามยังไงก็ห้ามก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกครับจันทร์มีทางอ้อมอีกอันนึงนะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของการใช้ค่ะโดยตรงค่ะทีนี้อย่างตัวเองหรือว่าอย่างบางอย่างเงี้ยค่ะทำงานอยู่ในส่วนของขององค์กรที่สนับสนุนอยู่อันเนี้ยค่ะอย่างตัวเองเป็นประธานฟาร์มสร้างสุขสมมติคณะมีนโยบายที่จะจำเป็นต้องปลูกกัญชาในที่ที่เรารับผิดชอบหรืออย่างของบางเนี้ยค่ะเขาอยู่ในองค์การเภสัชเพราะว่าเขาก็โปรโมทอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเป้าตรงนั้นนะคะตรงเนี้ยเราทำได้เราปลูกเฉยใช่ไหมเราปลูกเฉยใช่ไหมเราไม่ได้มาเก็บเอาไว้ใช้เองบ้างเล็กน้อยหรือไปลองกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราปลูกเพราะว่าเขาให้ปลูกใช่ไหมเราก็ต้องมาจากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะเขาจะไปศึกษาวิจัยไปศึกษาคนใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นข้อบ่งชี้ที่เขาอยากจะทำตรงนู้นอยู่แล้วอันนั้นทำได้นอกจากว่าเราดึงเอาไปเป็นส่วนตัวของเราแล้วไปทำอย่างอื่นอันนั้นอีกอย่างนึงอันนั้นไม่ได้นะครับโอเคไม่ได้นะของเราไม่ได้นะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ให้ไข่เหล้าได้นะเราก็ทำไม่ได้นะเราทำกระแช่ไปขายไม่ได้อาจารย์ครับขออนุญาตครับนอกเรื่องนิดนึงครับได้ครับก็คือว่าบางทีเรากลับไปบ้านแล้วก็เจอกับนักวิทยาศาสตร์ที่บ้านครับยังไม่เยอะแต่เขาบอกว่าเหมือนใบกระท่อมอย่างนี้ออกนอกเรื่องนิดทานไปแล้วทำให้มีความขยันปัจจุบันนี้ก็คือยังอารมณ์อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่อนุญาตสำหรับผมเนี่ยนะผมเนี่ยในอนาคตมีโอกาสไหมที่ว่าจะอนุญาตสำหรับผมเนี่ยนะเราต้องรู้กันว่าใบกระท่อมที่มันอารมณ์อยู่ตอนนี้พอมาไปผสมกับยาบ้าเป็นผสมกับยาบ้ากลายเป็นอะไรสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะสี่คูณร้อยห้าคูณร้อยของมันนั่นแหละตามเรื่องตามราวมันถึงได้โดนห้ามมันถึงได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าใบกระท่อมอย่างเดียวนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างอื่นไหมนะเท่าที่ทราบก็คือมันทำให้ทำงานได้ทนขึ้นเฉยๆซึ่งสำหรับความคิดผมเนี่ยนะถ้าเป็นใบกระท่อมที่เราเคี้ยวแล้วก็กินสำหรับให้มีกำลังในการทำงานเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเราไปผสมกับไอ้พวกนั้นกลายเป็นสิวคูณร้อยอะไรเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นเวลานักศาสนาเขาฮุกกลมเนี่ยเขาก็จะไม่ฮุกกลมเสียงๆอย่างนี้เขาก็บอกว่าห้ามไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเพราะว่าการปิดไปแล้วเนี่ยมาทำให้คนไม่ใช้มันจะปลอดภัยกับคนส่วนมากกว่าแต่ผมเห็นว่าพวกคุณเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมเป็นคนที่มีการศึกษาผมก็บอกให้ฟังว่าจริงๆฮุกกลมมันเป็นอย่างนี้แต่คุณไม่ต้องแนะนำให้ใครไปใช้นะครับนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆแล้วไม่มีอะไรใช้จะใช้บ้างก็โอเคผมว่ามันจะพออนุโลมได้แต่ต้องใช้สำหรับเพื่อทำงานอะไรเงี้ยเพราะมันกดประสาทไหมมันเหมือนเหล้าไหมมันไม่เหมือนนะใช่ไหมไม่เคยลองไม่เคยลองบอกก่อนเคยอ่านมาเฉยแต่ไม่เคยลองเคยลองไหมแต่ว่าใจผมนี่ผมอยากจะให้นักการศาสนาได้พูดเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จบเพียงป.6 ม.3ในหมู่บ้านมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะนะครับนำใบกระท่อมมาผสมกับเนี่ยฮะหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับผมใช่ใช่แล้วก็บางทีก็อาจจะเขาบอกว่าถ้าให้ดีกว่านี้ก็ต้องบวกกับยากันยุงนะครับแล้วก็ผสมไปผสมมาเวลาใช้แล้วก็บอกว่าโอ้อารมณ์จะดีมากเลยจะมองหลับสบายนะครับพวกนี้ตายลูกเดียว ตายลูกเดียวห้าม อันนี้ห้ามขาดเลยแล้วก็ทุกวันนี้เยอะมากครับนักวิทยาศาสตร์ของในกลุ่มของพวกเราแล้วก็อยากให้โต๊ะอิหมัมหรือว่าคอเตบได้ขึ้นคุตบะกันเยอะๆในเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านได้พูดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแถวนั้นถ้าเป็นแถวนั้นก็ต้องฮุกกลมมาเลยว่ามันบาปแล้วจะต้องขึ้นคุตบาขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไปไล่จับไปไม่ไล่จับไปนั่นนะก็คือหมายไปให้ความรู้เขานะแล้วก็พยายามทำให้เขาเนี่ยออกจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตของพวกเราเนี่ย
คุณภาพของคนเราเนี่ยนะสำคัญมากมุสลิมเราเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเยอะเลยแหละแต่เราต้องถามตัวเองว่าคุณภาพมันได้ไหมถ้าเรามัวแต่ไปผสมไอ้พวกนี้นะมันก็จะจะแย่มันเป็นมันเกิดมากลายเป็นขยะอย่างหนึ่งไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเกิดมาเป็นหญ้ายังมีประโยชน์กว่านะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุสลิมเราเนี่ยให้มีคุณภาพผมอยากจะได้หมออัจฉริยะอีกสัก10คนเนี่ยมีไหมอาจารย์นริมาเนี่ยมีอีกไหมด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์อย่างเงี้ยพวกเราควรจะทำขึ้นมาแต่ที่ว่าหมอจะไปติดยาเสพติดติดอะไรนะครับพวกเราต้องช่วยกันในสังคมเราต้องช่วยกันเราต้องสร้างคนพวกนี้ขึ้นคนดีๆขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ทำให้คนที่ไม่ดีเนี่ยมีน้อยลงหรือมีเท่าเดิมแล้วก็ปล่อยให้เขาตายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เขาได้โผล่นั่นขึ้นมาอีกนะครับคือพวกนี้ผมว่าจริงๆแล้วเขาลองหาอะไรเขาทำไหมอะไรประเภทนี้ครับลองหาอะไรเขาทำแล้วก็ดูให้เขามีความหวังมีจุดหมายในชีวิตเนี่ยมันอาจจะพอจะช่วยได้นะครับถ้าไม่ได้ด้วยไม้อ่อนก็ต้องใช้ไม้แข็งคือจับส่งเข้าไปโน่นดัดสันดานอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับก็มีท่านใดอีกสักคำถามไหมครับไม่มีนะฮะเหลือเวลาประมาณ7นาทีนะครับจะเข้าสู่เวลามากเลยผมขอ1คำถามสุดท้ายนะอาจารย์ฮะก็คือว่าในหลักการนะที่ท่านนบีบอกว่านะฮะส่วนหนึ่งของมันเมาส่วนมากของมันมึนเมานะครับส่วนมากของมันก็คือฮารอมด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นพืชดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหรือกระชาหรือกัญชงก็ตามเนี่ยส่วนน้อยของมันก็จะเป็นสิ่งฮารอมด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับว่าในฮุกมหรือว่าข้อกำหนดของสุราครับแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผลิตดื่มถือขายหรือนำพาหรือว่าเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยไม่ทราบว่ากัญชาได้เข้าอยู่ในหลักการนี้ด้วยหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราฮุกมมันเป็นคอมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าในส่วนนั้นไปทั้งหมดเลยครับมันจะเข้าไปในส่วนนั้นทั้งหมดเลยก็จะโดนกันไปหมดนะครับแต่ว่าสุราเนี่ยมันมีไปทางของมันอย่างเดียวสุราที่เป็นสุราจริงๆเนี่ยมีไปทางของมันอย่างเดียวก็คือเอาไปเสพเพื่อหาความสุขทางด้านอารมณ์นะครับแต่ส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างกัญชาเนี่ยมันมีส่วนที่เอาไปเสพเพื่อหาความสุขอันหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเพื่อการรักษามันไปคนละทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอย่างอาจารย์นริมานต้องปลูกต้นไม้ปลูกอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้มันเพราะว่ามันคนละแนวทางครับคนอินนามะลามาลูบินนิยัตก็คือทุกๆอย่างเนี่ยการงานของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเนียดของเราว่ามันไปทางไหนนะครับครับครับอย่าละคนล็อกครับขอบคุณอาจารย์นายแพทย์กสิริศรีสง่านะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับในเรื่องกัญชานะครับในทัศนะของอิสลามครับแล้วก็คำถามคำตอบที่พวกเราได้รับทราบกันไปนะครับก็โอกาสนี้นะครับก็ขอให้มีขอที่ระลึกนะครับมีขอที่ระลึกครับงั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะอาจารย์เวลา 17:48 นะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับ